สวัสดีครับเพื่อนๆเริ่มมาละสวัสดีครับพี่มีดสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนนาริสนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาเล่นด่านสเตจหลักนะครับให้ไปไกลๆนะครับผมคาดว่าน่าจะสุดตันโหมดธรรมดาเร็วๆนี้นะครับโอเคนะครับสวัสดีครับโคมาริสวัสดีครับพระหรือปลาพระแอนลอคืออะไรอ๋อมีประกาศใหม่ด้วยฮะวันนี้เดี๋ยวดูกันประกาศล่วงหน้าประกาศอัปเดตพร้อมเปิดตัวอีเวนต์ดาวตกดกดาวโอเคเริ่มวันไหนเนี่ยเริ่มวันที่30นี่มันใกล้ๆลอยกระทงเนี่ยทำไมเป็นดาวตกวะโอ้อีกนาน30มาประกาศตั้งแต่วันที่23เลยเหรอประกาศอาทิตย์นึงก่อนเลยเหรอโอเคก็โอเคนะสวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้ผมก็จะไปเล่นด่านสเตจธรรมดานะครับให้ไปได้ไกลที่สุดนะครับใกล้ตันแล้วนะครับผมสเตจธรรมดาผมเดี๋ยวดูก่อนวันนี้ทำอะไรบ้างนะครับก็เล่นหอสมุดดูลับอย่างเดียวนะครับวันนี้ไม่ทำอะไรมากนะครับส่วนห้องทดลองผมก็เปิดไปแล้วนะครับผมวันนี้ก็ถือว่าโอเคนะนะครับเพราะว่าได้นี้มานะครับนี่เรียบร้อยนะครับถือว่าโชคดีนะครับอ๋อพี่มีดคือรัฐพลเหรอสวัสดีครับพี่มีดมานะครับอันนี้ไปเล่นต่อนะครับในสเตจหลักนะครับก็ตอนนี้ถึงสเตจที่430แล้วนะครับก็อีกแค่ไม่กี่ด่านนะผมก็จะ444แล้วนะครับผมมือผมอยู่ตรงนี้เกาหัวยังไม่ได้ไปดูคิวเลยเดี๋ยวไปดูคิวแป๊บลืม ช่วงนี้คิวก็ค่อนข้างจะเจอบทหนักนะครับผมตรงนี้ผมต้องแคปหน้าจอไว้นะครับว่าเราเคยขึ้นมาเพชรแล้วอันดับที่365นะนะ นะครับเราต้องบอกไว้เลยนะครับว่าตรงนี้อาจจะเป็นจุดสูงสุดของเราโอเคนะครับไม่ใช่นะครับมันไม่ใช่จุดสูงสุดเราแน่นอนนะครับเราต้องไปได้ไกลกว่านี้นะครับผมแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวผมสนับสนุนเพื่อนก่อนยังไม่สนับสนุนเลยโอเคกิลเลตครบเรื่องเนี่ยวันนี้ครบหมดแล้วนะครับผมรู้สึกว่ากิลเลตอาทิตย์นี้จะได้น้อยกว่านะครับผมได้น้อยกว่าปกตินะผมคิดว่าเพราะว่าศัตรูอาจจะแบบเป็นตัวที่ถึกอ่ะเออนะครับวันนี้ก็ถึงเลเวล65เลยนะครับรอบก่อนนะครับยังไม่ได้รับรางวัลเลยเอากันรับมาให้หมดนะครับแนะนำเกียร์หน่อยได้ไหมครับผมก็มีเกียร์ไม่หลากหลายนะผมคิดว่าเกียร์ฟรีเนี่ยมันไม่ค่อยได้ใช้อ่ะเอาจริงนะครับมันไม่ค่อยดีนะครับมันต้องเกียร์แบบเกียร์คอลลาโบเรชันเกียร์แบบพิเศษหน่อยนะครับเกียร์ตามอีเวนต์ต่างๆนะครับไอ้พวกเนี้ยผมว่าจะดีคือส่วนใหญ่ที่ผมดูนะครับในหลักๆนะครับในพวกแรงค์ต่างๆเนี้ยนะครับผมเห็นว่าเขาจะเน้นเป็น HP Attack ก็คือพลังชีวิตพลังโจมตีนะครับผมหลบสกิลต้านสกิลแล้วก็ลดเวลาสร้างกับลดแร่แค่นี้นะครับ 5-6 อย่างเองแค่นั้นเลยนะครับผมยังไม่เห็นอย่างอื่นเลยที่เขาเน้นกันนะครับสวัสดีครับอาเนียโอเคนะครับก็กิวอร์นะครับก็ตีไปนะครับเรื่อยๆนะครับจะเริ่มกิวอร์อีกแล้วนะครับรอบก่อนก็โดนจัดไปยับนะครับยับทั้งกิวนะ เพราะว่าเจอแบบซูเปอร์มากนะครับผมวันนี้ผมจะเล่นสเตจพิเศษนะวันนี้นะครับมาโอเคนะผมก็ยังเล่นทีมฟรีอยู่นะครับก็ยังพอผ่านได้นะครับแต่ว่าอาจจะต้องใช้พวกน้ำแข็งพวกอะไรเงี้ยนิดนึงนะผมมาเบิกทางไปก่อนนะครับผ่านได้หรือเปล่าเนี่ยรอบเนี้ยลองแจ็คสกิลดิเออนั่นแหละเยี่ยมถ้าเล่นใช้ทีมทีร้อยก็จะได้ของเยอะหน่อยนะ
แต่ว่าเดี๋ยวอันนี้เล่นให้ดูว่ามันพอผ่านได้นะครับแล้วผมจะใช้ทีมทีมหลักผมละนะเพราะว่าอันจะสู้ได้มากกว่าเร็วกว่าเยอะนะครับอันนี้อาจจะใช้เวลานิดนึงนะครับในการสู้นะครับนะครับใช่เลยเน้นหลบร้อยต้านร้อยนะครับผมแล้วก็ HP Attack แค่นี้แหละนะครับแบบคืออย่างอื่นมันไม่มีความสำคัญเท่าไหร่เลยเช่นอัตราการใช้สกิลหลบสกิลเอ๊ะหลบหลีกธรรมดานี่คือแบบคือเขากลัวแต่สกิลไงเพราะสกิลมันทีหนึ่ง 4,000% 3,000% เงี้ยคือ 30-40 เท่านะครับมันแรงมากนะครับ4-4-4มาดาสุดท้ายขอเพื่อนมาด้วยกันตายป่ะมาลองดูซิสู้แบบไม่มีเพื่อนไหนไม่เป็นไพมอนเลยนี่มันด็อกเตอร์สเตรนจ์นี่มียิงเลเซอร์ด้วยด็อกเตอร์นี่ไหนไพมอนไหนจะสู้กับไพมอนไม่เห็นมีไพมอนสักตัวเอ๊แปลกแฮะไหนไพมอนไม่เห็นออกเลยไหนวะด็อกเตอร์สเตรนจ์แต่ด็อกเตอร์ก็ถึกอยู่นะเมื่อกี้โอ้ชนะแล้วนี่จาน444โอ้กระจอกแท้ ง่ายตัวเราดีแหละฮะไพมอนล่างจริงคือตัวเมื่อกี้เหรอโอ้ไม่เหมือนไพมอนเลยเฮ้ยอ๋อก็คือมันเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ควบคุมไพมอนใช่ป่ะอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองหรือว่ามันได้พลังความมืดไปแล้วมันแบบดูกระจอกลงอะดูเป็นแบบนักวิทยาศาสตร์ธรรมดาเลยอะแค่มียิงเลเซอร์ได้แค่นั้นแหละเกียร์10ดง10ดาวอะไรเนี่ยเรนเจอร์10ดาวไม่มีเลยลูกอ่ะมาละอ๋อไพมอนจริงๆด้วยว่ะเพราะมันมีอะไรนะไอ้ผ้าคลุมมันอะถูกไหมข้ามไปไหนก็คือชนะไพมอนก็จบอ่ะเยี่ยมมากแต่เราต้องออกไปทำหน้าที่พร้อมกับซันลี่ก่อนที่อวกาศจะตกอยู่ในอันตรายไปทำหน้าที่อะไรอีกครับได้รับของขวัญสุดพิเศษจบเดี๋ยวผมต้องไปเก็บสมบัตินะครับในอนาคตนะครับยังเหลือเยอะครับสมบัติผมยังไม่ได้เก็บนะเอ้ยก็ร้อยกันมาเยอะอยู่66นะครับอันนี้ยังไม่ครบด้วยซ้ำ เดี๋ยวต้องมาเก็บนะครับแป๊บเดียวแหละมีสัญญาของช่วยเหลือส่งมาจากศาสตราจารย์ไพมอนได้แล้วแท้ๆแต่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยรีบไปดูกันออกมาปุ๊บต้องเข้าสเตจหลักใหม่เลยอ๋อมีสัญญาความช่วยเหลือนะครับเฮ้ยอ๋อเป็นด่านใหม่เลยเนี่ยเป็นสตอรี่ใหม่เลยถูกปะคือมีมิตินึงพูดง่ายๆคือมิติระดับยากถูกไหม ที่มีคนส่งสัญญาความช่วยเหลือมานั่นแหละใช่ไหมโอเคเข้าใจแล้วโอเคแม้จะไม่ได้รางวัลเคลียร์ครั้งแรกแต่ก็ยังได้รับไอเทมอยู่อะไรมาเนี่ยอ๋อมีการโจมตีของธาตุน้ำจะส่งผลต่อระเบิดอ๋อคือมันมีเอฟเฟกต์หลายอย่างเนาะผมเจ้าทีมธรรมดาไปตีดูสิใช้แร่เท่าไหร่วะเนี่ย8ใช้ขนนก8ก็เยอะเหมือนกันนะโอ้ะอะไรนะปีเตอร์ผมจะไม่พูดอะไรนะคุณพิมพ์อะไรในแชทผมจะไม่พูดอะไรนะทุกคนก็มีแฟนมีอะไรกันหมดแล้วเนาะนะครับก็รักษาแฟนตัวเองให้ดีนะครับคนที่เป็นผู้หญิงก็อย่างอนกันเยอะนะครับผมคนที่เป็นผู้ชายก็ดีแล้วทำตัวดีแล้วนะครับอย่ากินเหล้าสารมาเลเทเมาเยอะแค่นั้นโอเคนะครับดูแลกันและกันให้ดีนะครับผมนะ มาดีเซ็ตศักยภาพโหได้มา10อันเลยเหรอเมื่อกี้เดี๋ยวนะผมดูก่อนผมกดลบให้ได้ไหมเนี่ยผมลบให้โสดมาตลอดม .6 แล้วยังไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับอะไรเนี่ยจำนวนครั้งที่เหลือหมายความยังไงวะผมเข้าไปเล่นอันเดิมได้ไหม
ได้อยู่เฮ้ยดีว่ะแปลว่าศักยภาพนี่เรามาฟาร์มที่ด่านพวกนี้ใช่ไหมเนี่ยด่าน1 2อะไรอย่างงี้ป่ะได้ตั๋วทุกอันเลยเหรอดีจัง ม.6 ยังไม่มีนะครับก็ยังมีโอกาสอยู่ช่วงมหาลัยนะครับผมถ้ามหาลัยคุณยังหาไม่ได้เนี่ยก็อาจจะลำบากนิดนึงนะเพราะว่าช่วงทำงานเนี่ยแรกๆอาจจะต้องขยันหานะครับผมไม่ใช่ว่าเฮ้ยเดินไปเจอคนอ่ะมันจะยากละนะครับผมถ้าเลยมหาลัยเริ่มทำงานละนะครับเพราะว่าเวลาแล้วก็attention ของเราส่วนใหญ่มันใช้กับงานเยอะนะครับเพราะฉะนั้นหาจะยากละนะครับผมอย่างน้อยมีคอนแทคไว้นะเพื่อนๆ อะไรอย่างนี้นะครับผมแต่ว่าใครที่เราเล็งๆไว้นะครับเราก็ต้องอย่างน้อยมีคอนแทคไว้อ่ะเออเวลาทำงานเอ้ยเสาร์อาทิตย์ไปหาอะไรกินกันไหมเพื่อน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 แป๊บนึงก็แฟนได้นะครับผมนะครับด่านยากได้กบดาวกบแปดดาวฟ้าเยอะอะไรโอเคไหนได้กี่ตัวอ๋อเอ้ยมีเพื่อนเราติดแถวนี้เพียบเลยฮะโอ้เพียบเลยเพียบเลยโอ้โหแปลว่าส่วนใหญ่ก็ติดกันแถวๆ40 50นะเนี่ยเต็มไปหมดเลยแปลว่ายากจริงถ้าคนอื่นผ่านไม่ได้ผมไม่น่าได้เอ้ยทำไมอันนี้มีเคลียร์แต่นี้ไม่มีเคลียร์งงผมไม่เคลียร์อะไรวะเมื่อกี้ตะเป็นไปได้มาดูกะเป็นไปได้นะเออแต่ผมไม่ค่อยชอบเลยมาดูกะตอนแรกก็สนุกดีนะดูไปโคตรดาร์กเลยโคตรดาร์กเลยผมไม่ไหวไม่อยากดูเลยมาดูกะเนี่ยโคตรดาร์กเลยผมรู้สึกว่ามันดาร์กมากนะใครไม่รู้สึกไม่รู้ผมรู้อะผมรู้สึกว่ามันดาร์กมากเลยเออตัวตลกก็ดีมากเลยเฮ้ยรีบกดไปไปกลับไปก่อนกลับไปก่อนใจเย็นใจเย็นโอ้โหบล็อกมาเลยบล็อกมาเลยเว้ยเอาดิเอาดิเราต้องสู้ให้ได้เอาแบบไม่เอาเพื่อนมาดิเฮลไฟเยอร์ไปตายไหมตายสู้ไม่ได้ไหมโอเคแซลลี่เลดี้ละไม่ใช่หรอกมั้งด่าพิฆาตศูนย์นะมาแล้วไม่ใช่เหรอรอบหนึ่งไม่น่ามาซ้ำบ่อยๆนะจบนะครับวันนี้สำเร็จนะครับด่านที่444นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็มาถึงด่านยาก6นะครับผมเอโอ้โหได้กบด้วยกบฟ้าเอ้ยยังไม่เคยมาเหรอด่านพิฆาตศูนย์ยังไม่มาอีกเหรอก็เอ๊ะก็เป็นไปได้แต่มันไม่มีสัตว์เลี้ยงไหมเถอะมันไม่มีสัตว์ประจำเหรอมันไม่มีนี่หรือมีหรือไม่มีไม่มีนี่เออผมจำไม่ได้อ่ะผมดูแค่ไม่กี่ตอนเองด่านพิฆาตศูนย์อ่ะเขาฮิตกันทั้งโลกอ่ะผมไม่ได้ดูเลยอ่ะผมดูไม่กี่ตอนเองอ่ะโอเคนะครับสำหรับภารกิจวันนี้นะครับผมก็จบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปเปิดพาร์ทกันนิดนึงนะครับน่าจะเยอะนะครับผมได้อะไรบ้างเนี่ยเงินโอเคมาได้มาขนนกอย่างเยอะตอนนี้เอาดีครับตั๋วเยี่ยมเดี๋ยวดูก่อนว่าสต็อกตั๋วไว้เท่าไหร่ละโอเคนะครับตอนนี้ผมสต็อกตั๋วไว้91นะครับรูบี้อีก 2,800 นะครับผมน่าจะพอนะนะผมอ่ะโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้แหละนานแล้วนะครับผมเจอกันใหม่นะครับในวิดีโอข้างหน้านะครับกับผมกิติสันนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ช่วยแนะนำนะครับกับผมนะคนที่เป็นดึกดำบรรพ์ไดโนเสาร์ดึกบำบรรพ์ไปแล้วสำหรับเกมนี้นะครับผมโอเคอะไรนะถ้าปั้นเสลจะตามละโอเคนะครับแอนด์ไอซียูเกมนะครับ in the next video ครับผมบ๊ายบายเจอกันครับอาจจะนานๆมาทีนะบ๊ายบายครับบ๊ายบายสวัสดีครับ